นับสนุนช่วงพิชิตธุรกิจโดย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยท่านผู้ชมเคยทำงานอดิเรกไหมฮะอะไรที่เป็นความรักความชอบของเราโดยที่เราไม่ได้เงินวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับงานอดิเรกของผู้ประกอบการท่านหนึ่งครับปัจจุบันสามารถทำเงินปีละหลายร้อยล้านบาทพูดถึงนะฮะแบรนด์แบรนด์นี้ท่านผู้ชมที่ชอบฟังเพลงร้อยทั้งร้อยนะฮะที่เล่นหูฟังต้องรู้จักครับมั่นคงแก๊ดเจ็ตผมนั่งอยู่กับเฮียมั่นและเฮียเบียดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยเฮียมั่นเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงมันเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาตั้งแต่ตรงไหนอาจารย์ถามมาเอามาตั้งแต่เนี่ยก่อนจะทำธุรกิจเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยคือธุรกิจที่ก่อนทำชอบตั้งแต่เล็กก่อนชอบตั้งแต่เล็กเล็กเป็นคนชอบฟังเพลงผ่านหูฟังวอล์กแมนอะไรพวกเนี้ยเล่นมาก่อนตั้งแต่10ขวบ10กว่าขวบเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนมันเริ่มแก่แก่กระจายผมยังทำอาชีพเลยแก่คืออายุเท่าไหร่โอ้โหแก่ผมก็ทำตั้งแต่งานอายุ20กว่าเนี่ยเปิดทำร้านพิมพ์ซื้อสกรีนซื้อสกรีนก็คือมีพนักงานผมทำอยู่พนักงาน20คนอย่างน้อยนะครับ20 30คนใหญ่นะใหญ่ครับก็เป็นพิมพ์เสื้อใช่ไหมเสื้อบ้างการ์ดบ้างนามบัตรอะไรป้ายเป้ยทำหมดแต่ที่มันมีปัญหาคือว่าเรื่องแรงงงแรงงานอะไรก็อันนี้ว่ากันแต่พอทำไปบางทีจังหวะว่างเนี่ยผมก็จะแบบนั่งเซิร์ชหาของเล่นประจวบกับท่านจ็อบที่ผู้ล่วงลับไปสตีฟจ็อบออกไอพอดมาเครื่องหนึ่งของโลกเนี่ยผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมรีบคว้าไปซื้อมาก่อนปี2001ใช่ไหมผมก็ต้องมานั่งหาว่าเอ๊หูฟังอะไรเสียงมันถึงจะดีนะมึงมาใช้กับไอพอดตัวนี้ได้พอปุ๊บเนี่ยคือจุดแรกนั่นคือผมหาได้เจอครับพอหาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยคำเหมือนกับผมเป็นคนที่เล่นฟอรั่มเป็นคนที่แบบเล่นอินเทอร์เน็ตชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็จะไปเล่าในพันทิปครับพันทิปเนี่ยห้องแกจิตครับห้องแกจิตเนี่ยเล่าเลยเฮ้ยมีอย่างนี้นะหุ่นนี้เฮ้ยแต่เสียงดีเล่าเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องขายเลยนะครับเหมือนกับเล่าให้เพื่อนฝูงฟังว่าสร้างสตอรี่ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ปรากฏว่ามีคนเนี่ยสนใจถามว่าเป็นยังไงเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมช่วยฝากซื้อตัวหนึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรได้ฝากซื้อก็ไปเอาไปจากไหนฮะไอ้แกจิตตัวแรก eBay ครับผมเล่นคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากก็ต้องรู้จัก eBay ก่อนเซิร์ช eBay สั่งเปี้ยงเลยเอา eBay สั่งมาได้ลองดูได้มาถึงปุ๊บสั่งมือ2มาใช่มั้ยมือ1เอามือ1เหรอ eBay เนี่ยมันมีทั้งมือ1มือ2แต่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งeBay เนี่ยมามือ1ครับมาใช้เอง1ตัวต้องจ่ายภาษีมั้ยจ่ายครับพวกนี้เขาจะมาไปรษณีย์ไม่มีอะไรเนี่ยเวลาถึงไปรษณีย์มาเดี๋ยวปุ๊บอ้าวคุณก็ไปงี้ภาษี100เท่าไหร่ก็ว่ากันไปภาษีให้เดินที่ไปรษณีย์ใช่ก็ไปจ่ายภาษีที่เดินไปมันก็ไม่มีอะไรมากปรากฏว่าพอมีคนฝากซื้อประจวบกับว่าผมอยากจะได้เก็บเอาไว้สำรองตัวนึงผมก็สั่งมาเอาว่าแม่งสั่งมึงให้มึงมาตัวนึงฮะเราตัวนึงฮะแบรนด์อะไรหูฟังคอส KSC 35ครับคอสเป็นหูฟังของอเมริกา Made in USA แพงมั้ยผมขาย 1,890 ครับ 1,890 นั่นแหละผมสั่งมาประมาณตัวแรกเลยประมาณเดือนมีนาครับอาจารย์ครับพอมีนาเสร็จปุ๊บผมก็โพสต์ขายเนี่ยคุยกันแต่ปี2006ปี2549พอเสร็จปุ๊บมีฟีดแบคมาเสร็จปุ๊บมีคนพอเห็นว่าฝากซื้อได้อย่างนี้ผมฝากซื้อบ้างโจนมีคนนึงในฟอรั่มโพสต์มาเปี้ยงเลยครับอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเฮียไม่เอาแล้วอย่าฝากแล้วเอามาขายเลยดีกว่าผมว่าเฮ้ยเอางั้นเหรองั้นผมสั่งแต่เราก็ทำกำไรอยู่แล้วใช่ไหมก็เอากำไรผมก็บอกเขาว่าผมกำไรคุณเท่านี้ผมกำไรคุณ5ค่าดำเนินการก็คือเหมือนราคาสั่งอ่ะผมสั่งให้ผมไปบริการไปเอาของที่ไปรษณีย์ผมส่งให้คุณทางไปรษณีย์อะไรเรียบร้อยเนี่ยกำไร500บาทนี่ก็ทำอีคอมเมิร์ซนะเนี่ยโดยที่ขายของออนไลน์นะจริงหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องอย่างเดียวรู้ว่าอย่างเงี้ยซื้อมาขายไป500บาทในขณะที่ผมก็ยังทำเซอร์วิสอยู่แต่อันนี้ทำเป็นดีไหมตอนแรกๆก่อนที่จะขายจริงๆเนี่ยขายดีช่วงนั้นมันเริ่มต้นขายดีคือว่าผมก็ยังงงนะผมจะใช้กระดาษเนี่ยจดวันนี้จองนะเขาโทรมาจองเงินยังไงโอนทาง ATM โอน ATM เข้ามาแล้วเขาส่งอีเมลมาให้เราดูส่งอีเมลมาบางคนก็โทรศัพท์มาถามอย่างนี้ผมก็ปุ๊บเวลาของเข้ามา20ตัวผมก็จะแพ็คส่งไปทีละกล่องเพราะผมขายไม่ได้สักประมาณสัก6เดือนครับ6เดือนเนี่ยทันทีถึงคิวมาแล้วนะถึงคิวมาแล้วเบียดมาคุณเบียดถึงแล้วถึงคิวคุณแล้วคุณใจเย็นคุณใจอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือตึงโป๊ะไปก่อนผมทำไปได้ประมาณสัก6เดือนนะครับอาจารย์ประมาณสัก6เดือนเนี่ยผมก็ยังทำงานประจำอยู่ก็คือไอ้ซีสกินเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นเจ้าของใช่ไหมเจ้าของผมเป็นเจ้าของคนเดียวเลยเป็น SME เป็นเท่าแก่เป็น SME แต่ตอนนั้นอ่ะบอกกันตรงๆเลยว่าเศรษฐกิจดีไหมเศรษฐกิจใช้ได้ดีใช่แต่ว่ามันมีความมันมีสื่อมันมีสิ่งอะไรบอกเหตุอย่างนึงว่าทำอีกหน่อยก็คงไม่ได้นานเพราะว่า
ยอดตกยอดเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดตกมากแต่แนวโน้มมันไปต่อไม่ได้คือมันมีดิจิตอลอะไรเข้ามาใช่ไหมมันมีดิจิตอลมามันมีพิมพ์ติ้งทุกคนสามารถทำสิ่งพิมพ์อยู่ในมือแล้วไอ้อย่างนึงจดหมายอีเมลกระดาษการ์ดเกิร์ดไอ้ทุกอย่างมันลดลงหมดมันเริ่มสิ่งพิมพ์ทรงไม่ดีแล้วทรงไม่ดีพอทรงไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอ๊ะแต่เราก็ยังต้องเลิกไม่ได้เพราะพนักงานอยู่ในความดูแลเราเยอะก็ทำไปก่อนก็แล้วกันก็มอบไล่ออกไปทีละคนสองคนไล่ไม่ได้อย่างนี้ได้ยังไงนี่ไม่ได้คือค่อยๆหมายว่าเราเริ่มดูทิศทางว่าเอาประทับประคองไปแล้วกันทำประคองไปจนพอผมอยู่ทำมาได้หูฟังเนี่ยสัก6เดือนเนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขประกอบกับจังหวะเนี่ยผมไปเจอญาติกับเขารู้จักผมรู้จักกันเขาก็มาถามบอกเฮ้ยญาติกันเหรอญาติกันคือเขาไม่ใช่ญาติผมนะคุณไม่ใช่ญาติผมนะแต่เขามีญาติของเขาเนี่ยรู้จักกันกับน้องสาวผมวันนั้นอ่ะคุณอาฝากอาเขาอ่ะผมว่าไม่รู้จักมาหรอกเขาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรทำไหมไอเราก็ในใจเนี่ยเพราะคุณหมายถึงว่าญาติเขาบอกว่าถามว่าญาติมีอะไรทำไหมมีอะไรจะทำไหมมีอะไรช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมช่วยแนะนำทีซิอะไรเงี้ยญาติงานตกงานอยู่มันไม่ตกงานอ่ะมันยังถือว่าในวันแง่ไหนไม่ค่อยดีทำอะไรฮะตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นผมก็ไปเลขขายตามงานแฟร์ต่างๆขายพวกอุปกรณ์แต่งสวนแต่งบ้านบ้านและสวนอะไรเงี้ยครับกับไปอยู่ตามขายอะไรผมขายพวกแจกันดอกไม้โอ่งใหญ่ๆทำไมมาทำสวนเลยทำธุรกิจเนี้ยนะพอดีไปรู้จักกับพี่คนนึงที่เขาทำพวกแจกงานโรงงานเซรามิกผมก็เลยไปขอให้เขาขอของเขามาขายอ่ะไปจอยกับเขาอ่ะอะไรเงี้ยครับขับรถไปบอกเต๊ะตีออกจากกรุงเทพตีสามตีสามครับจ้าขับไปลำปางนะครับจ้าไม่เอาเซรามิกอ่ะไม่เอาเซรามิกขับไปลำปางไปถึงลำปางก็ส่งรถไฟมาเสร็จแล้วไปเลือกต้องไปเลือกเขาต้องไปเลือกเลือกเสร็จต้องไปชิงกับเขาโอ้โหไปโรงงานคิวแรกเลยเนี้ยเลือกอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็แพ็คส่งกลับมาขับลงมาลำปางนอนลำปางคืนหนึ่งตีกลับเลยเพราะว่าแพ็คส่งคือบอกขึ้นรถไฟมาส่งกลับอาจารย์ไม่มันไม่ได้นอนลำปางนะมันขี่ขึ้นไปเนี่ยรถมันขี่ไปถึงเช้าใช่ไหมมันไปเรื่องของไอ้ที่มันบอกว่านอนลำปางนี่มันนอนในรถนอนในรถนะครับอาจารย์แล้วมันก็นอนในรถเสร็จปุ๊บมันก็กลับมากรุงเทพกลับมาถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็บอกโชคดีแหละรถมันไม่ความตายเพราะอย่างนี้ก็ลำบากลำบนใช่ไหมลำบากครับขายดีไหมแล้วก็มันก็ไม่พอเลี้ยงไม่พอกินหรอกครับอาจารย์ไม่บอกว่าเจ๊งก็หมดเรื่องบอกว่าขายไม่ดีก็บอกไม่พอกินน่ะอาจารย์ไม่พอกินก็พอไม่พอกินผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาเข้ามาถามผมมาฝากไม่ใช่ฝากอ่ะเพราะตอนนั้นเขาทำมาถามผมก็ยังไม่ได้คิดว่าอยากจะทำแบบจริงจังเพราะเราธุรกิจเราก็มีไอ้6เดือนนี่ก็คือขายแบบนี้ใครซื้อผมขายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยใครมาก็มาถึงปุ๊บก็นั่งฟังในบ้านผมก็ทำงานข้างล่างก็ทำทีสกรีนข้างบนก็นั่งเล่นผมนั่งข้างหน้าร้านเลยออฟฟิศหน้าร้านอยู่ออฟฟิศแบบนี้ปุ๊บลูกค้ามาอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แถวแยกสำราญราษฎร์ครับแยกประตูผีที่มีผัดไทยนะครับนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นทิพย์สมัยนะพออาเข้ามาถามผมบอกว่าเอ้ยนี่เฮียมีอะไรแบบน่าสนใจไหมธุรกิจเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรวันนั้นผมเกิดนึกในใจผมตอบเปี้ยงเลยหูฟังเลยทำเมื่อไหร่ลองเที่ยวเรียกมาทำเนี่ยเฮ้ยจริงใช่ไหมเดี๋ยวปุ๊บเขาก็นัดให้ผมมาคุยไอ้นี่มาคุยกับผมเนี่ยอารมณ์ตอนแรกเนี่ยจะทำหูฟังเลยก็กลัวเจ๊งครับถูกไหมเราทำสกรีนอยู่น้อง20คนเฮ้ยจะไปแบกภาระอยู่ก็อย่างนี้ก็ลองดูเอางี้แล้วกันลองดูแล้วกันทำไมไม่เลือกไอ้เด็กที่สกรีนเนี่ยมาช่วยช่วยอะไรแบกหูฟังไงมันไม่ใช่ไอ้เด็กนั่นเด็กแรงงานวิธีคิดพม่าป่ะมันยังไม่ถึงพม่าไงเพราะตอนนั้นเรื่องแรงงานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเมื่อช่วงนั้นเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนจากแรงงานตรงนี้ผมต้องถึงพม่าแล้วนะผมก็คิดในใจคือคนไทยระดับพม่าแล้วแรงงานอีสานละโอเคระดับพอแต่ตรงนั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยลูกน้องที่อยู่กันมานานเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนจากชุดนี้ผมต้องขึ้นพม่าแล้วทีนี้ผมก็ไม่เอาดีกว่าพี่เกียรติไปศึกษาภาษาเขาอีกสั่งการไม่ถูกแล้วก็ประกอบกับไอ้นี่แบบมันดูท่าทางแบบเฮ้ยมันดูโดนมันอ้วนๆเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ป่ะอย่างนี้ครับแต่เมื่อก่อนมันจะดูเชยนิดนึงมันจะมีแบบมันไว้แบบมีอย่างเงี้ยไม่มีผมยาวๆหน่อยนึงแล้วแบบหนวดเกี้ยงใส่เสื้อแบบใส่กางเกงสแล็กเลยเหมือนลุงอ่ะผมก็บอกเฮ้ยดีเฮียดีหมดทุกอย่างละแล้วเฮียแต่งอย่างนี้เมื่อไหร่แต่ก่อนผมก็ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกันแต่ก่อนลุงเหมือนกันโอ้เฮ้ยดีเล่าหน่อยโอ้เล่าหน่อยดีวายผมยังไม่อุบาทเท่าขนาดนี้แต่ก่อนผมยังใส่ดีวาย501ผมมีดีวายแดงป่ะดิมแดงไอ้เพชรยังบ้าอยู่เหมือนกันดิมแดงอะไรเงี้ยนะขากางเกงเหลืองนะฟ้าเหลืองเหมือนกับแต่งเป็นแบบแท็กซี่เลยอ่ะเขียวเหลืองอะไรก็ใส่กางเกงเสื้อยืดอะไรเงี้ยแล้วใส่หมวกแก๊ปใส่รองเท้าคอนเวิร์ตอยู่ก็แต่งแบบนั้นแต่พอตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เริ่มทำมาก็ค่อยๆเปลี่ยนลูกกันแล้วก็จะนี่มาถึงตอนที่ว่าพอเขาชวนปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ชวนว่าเฮ้ยเอาไหม
มันมาถึงปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะอ๋อเอาครับเอาคือไม่ต้องขึ้นไปลำปางไปอะไรก็โอเคแล้วนะแล้วอย่างอาจารย์ผมชอบดนตรีผมเคยเล่นดนตรีเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่อ๋อชอบเรื่องเพลงอยู่ด้วยแต่ก็ไม่รู้หรอกแล้วเคยฟังหูฟังไหมก็เคยฟังเลยก็ไม่แต่ไม่ทำฟังธรรมดาธรรมดาแทรกนิดนึงครับแต่ก่อนจะขายเซรามิกเขาเป็นนักดนตรีเหรอครับแล้วเขามาเล่าผมว่าเขาเป็นนักดนตรีอ๋อมึงเป็นนักดนตรีเหรอแล้วมึงได้เงินหรือเปล่าผมในใจผมก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมมันก็บอกไงโทเฮียถ้าผมได้เงินผมจะมาทำงานนี่เหรอไม่น่าถามเขาคิดว่าเป็นนักดนตรีไงไม่น่าถามไม่น่าถามคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าคิดว่าตัวเองเล่นแล้วเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์เป็นครับกีตาร์เป็นครับอันนี้เขาจะเป็นแต่ว่าก็เป็นแค่นั้นแหละเสร็จปุ๊บพอเขาบอกเอ้าทำผมก็บอกว่าอ่ะงั้นเริ่มเลยก็แล้วกันก็เริ่มเลยเราจะมีอะไรเราเริ่มเลยเริ่มยังไงดีผมว่านั่นก็อย่าเริ่มเลยก็ไปดันต้นไปเอางี้จะเริ่มเลยจะเริ่มที่ไหนเพราะว่าซื้อจากอีเบย์มาไหมก็ยังซื้ออีกคือ eBay ครับเยอะมากยังตอนนี้การเริ่มต้นของเฮียคืออะไรโอ้โหนะตอนนั้นนี่ผมจะบอกเลยตอนที่เฮียอดิเรกกับเฮียขายจริงๆเอาไงตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่ามาเริ่มต้นเนี่ยณที่วันที่เริ่มต้นเนี่ยตัวแทนจำหน่ายในไทยอะไรมันก็ยังไม่ค่อยมีผมก็สั่งสินค้ามา1รุ่นก็แค่เพิ่มอีกรุ่นหรือ2รุ่นใช่มั้ย eBay อยู่ครับ eBay อยู่แล้วก็บอกว่าไอ้คนที่ขายใน eBay นี่คือเจ้าของบริษัทหรือตัวแทนไม่ใช่หรือคนทั่วไปเอามาขายไอ้คนทั่วไปเลยเอามาขายหมูหมากาไก่เลยที่มันเอาของมาขายไม่ใช่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ได้แล้วก็ซื้อแพงสิก็มันเป็นเพราะเป็นคนทั่วไปสินค้าใน eBay เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นสินค้าบางทีแบบเขาไปซื้อแบบเหมาสต็อกมาบางคนก็เอามาโพสต์ขายแล้วก็ดูว่าเลือกที่ว่าราคาเนี่ยคุณคิดไม่แพงแล้วก็ซื้อเลือกซื้อเจ้านี้เปิดร้านมองตอนแรกทุกเอาไงดีว่าให้เบียดต้องมีที่ออกของก่อนต้องมีที่ให้ลูกค้าไปเจอก่อนเพราะว่าผมจะใช้คำว่าฟิลแบบลักลอบกันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะมาอยู่แถวไอ้ตรงใจกลางเมืองชาตินี้ก็ไม่มีปัญหาทำไมเราไม่คิดขายทางออนไลน์ที่ไม่คิดขายออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยพอทำออนไลน์ไปถึงปุ๊บเนี่ยหูฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องลองใช่ไหมไม่ต้องลองครับอาจารย์มันไม่ลองไม่ได้เพราะผมมีประสบการณ์ว่าต้องลองว่าหูดีไหมลูกค้าบางทีมาลองที่พี่บ้านบางทีเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนอ๋อมาเมื่อก่อนมาหาที่บ้านนี้เหรอก็ตอนสมัยไอตอนไม่ได้ขายจริงจังใช่เขาจะมาหมดเลยครับเฮ้ยผมขายอยู่ที่บ้านนี่คือลูกค้ามานั่งลองที่บ้านเต็มร้านเหรอก็คือไอพวกนี้แฟนพันทิปแฟนพันทิปไอ้พวกนี้อ่านในฟอรัมคือผมว่าอ๋อเขาเป็นเด็กๆนะผู้ใหญ่วันๆเอ้ยผู้ใหญ่มีหมดครับเหลือผู้ใหญ่มาด้วยเหรอมีหมดครับมีเคสอันนึงที่แปลกตลกมากเลยเนี่ยบางทีลูกค้ามานั่งเนี่ยผมก็จะเรียกลูกค้าท่านเนี่ยว่าเฮียเฮียก็หน้าตากันก็จะออกเป็นแบบเฮียๆหน่อยนะแล้วก็นั่งคุยเฮียๆเราก็ขายก็คุยกันสักพักนึงมีลูกค้าเดินเข้าประตูร้านมานี่ตอนที่อยู่สำนักร้านนะลูกค้าก็ยกมือสวัสดีคนนี้บอกสวัสดีครับอาจารย์เป็นอาจารย์ท้องเสือไม่ใช่พอเสร็จปุ๊บอาจารย์ผมแต่ลูกค้าผมคนเนี้ยเป็นหมออาจารย์หมอวันดีคืนนี้เฮ้ยอาจารย์หมอเหรอผมเรียกเคียร์ต้องนานคือลูกค้าตอนนั้นมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มอันนี้อาจารย์แล้วเป็นอาจารย์แพทย์คืออาจารย์แพทย์คือเบอร์รุ่นใหญ่ๆด้วยโอ้โหเฮ้ยลูกค้ามันมีหลายกลุ่มแต่ปัญหาของเราคือเราไม่มีโลเคชั่นที่ดีพอที่จะให้เขาเดินทางมาฟังได้ไอ้ร้านเราก็เป็นซิลสกรีนเป็นซิลสกรีนครับแล้วก็จะมีเงี้ยซิลสกรีนหน้าร้านมันก็จะมีโต๊ะทำงานนั่งฟังแล้วกันโยนหูฟังตัวนึงก็นั่งล้อมโต๊ะก็นั่งฟังกันแบบบ้านๆว่างั้นเถอะเราทำงานอดิเรกเลยเนาะก็ถึงเวลาที่บอกว่าทำไมถึงสาเหตุที่มันต้องมีร้านสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าสินค้าประเภทหูฟังไม่เหมือนอย่างอื่นถ้าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ฟังเนี่ยอาจารย์ตัดสินใจควักเงินไม่ได้หรอกเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงแบบกีตาร์เสียงเปียโนหรือไวโอลินมันถูกต้องไหมถูกต้องแล้วหูฟังถูกๆก็ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมจะสามารถบอกให้ว่าแบบเหมือนกับเราจะแนะนำให้คนฟังเนี่ยคุณจับดูเนี่ยเสียงแบบเนี้ย มันจะดีกว่าเสียงกับตัวนี้นะบิวง่ายหน่อยบิวง่ายหน่อยคือเราให้เขาฟังว่าดีกว่ายังไงแล้วอะไรเหมาะอะไรเงี้ยครับผมก็ไปเปิดผมไม่เป็นคนเฝ้าร้านเป็นคนเฝ้าร้านก็ไปเช่าที่แรกที่ที่ไหนพันทิพย์กลางวันที่พันทิพย์กลางวันครับที่แรกก็ต้องไปที่ตรงแถวพันทิพย์กลางวันนี่มันขายพระไม่เหรอใช่ครับผมไม่อยู่ห้างขายพระใช่พันทิพย์สองเขาเรียกพันทิพย์สองใช่ครับพันทิพย์สองใช่ครับชั้น3เป็นพระเครื่องทั้งหมดแล้วคนเดินมาก็ขึ้นไปชั้น4ก็เจอไอ้นี่ของเป็นยืนเฝ้าร้านก็ยืนเฝ้าร้าน6ตารางเมตรใช่ไหมตอนนั้นใหญ่หน่อยครับการตรงนั้นมีสัก20 กว่าตารางเมตร30ตารางเมตรคือตอนแรกไหนบอกว่ามี2ตารางเมตร6ตารางเมตรไงมีเดี๋ยวจะไปอันนี้ก็แต่อันนี้20ตารางเมตรอันนี้มันคืออันนี้คือภูธรไปอยู่ตรงนั้นมันไกลหน่อยแต่ค่าเช่าก็จะเบาชีวิตดีขึ้นไหมชีวิตดีถ้าเทียบกับไอ้ปีเอาล่ะสบายขึ้นก่อนอยู่ห้องแอร์ตลอดสบายครับลูกตอนแรกกินนมข้นนะครับ
พอหลังจากที่มาเปิดร้านเนี่ยกินนมผงใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กินเบตามิลตอนแรกคือลำบากครับพอตอนนี้พอเริ่มเปิดเนี่ยเอ้ยเริ่มพอได้พอร้านหลังที่เราเปิดเนี่ยมันก็ได้รับการตอบสนองใช่ไหมขายดีเนี่ยดีครับเปิดต้องยอมเปิดร้านวันแรกนะเปิดประตูปุ๊บลูกค้าเดินตามคนก็คือเรารอคนจากอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยอินเทอร์เน็ตแล้วเงี้ยอะไรเขียนอะไรนะไอ้ประกงประกาศอะไรอ่ะเป็นที่มาของประกาศอะไรมันจะมีครับผมก็เขียนให้มันกวนอย่างนั้นคือว่าแบบเมื่อเวลาเราจะขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะรู้สึกอย่างนึงว่าเวลาคีย์เวิร์ดที่โยนไปให้คนอ่านแล้วแบบแว๊บเดียวมันติดหูเลยเนี่ยมันขายอะไรผมก็คิดคีย์เวิร์ดอันนี้มาว่าขายหูฟังระดับประกาศตลาดนิชคือตลาดเล็กๆแต่เป็นตลาดเล็กๆที่ผู้ซื้อมีคุณภาพผมกำลังคุยกับ SME ที่ทำธุรกิจในตลาดนิชคือตลาดนิชคือตลาดเล็กๆนะฮะแต่เป็นตลาดเล็กๆที่ผู้ซื้อมีคุณภาพเราพูดถึง SME ที่ไม่ได้อยากจะทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ต้นแต่เป็นงานอดิเรกแต่งานอดิเรกนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มทำเงินนะฮะเฮียมั่นจากเดิมเนี่ยนะฮะก็ทำซิลสกรีนทำงานอดิเรกเนี่ยไปซื้อจาก eBay มาขายจนกระทั่งคนบอกว่าน่าจะเปิดร้านตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปิดร้านเปิดร้านวันแรกนะฮะที่พันทิพย์2พันทิพย์งามวานมีงามวานนะพูดถึงงามวานพูดถึงมอตลอดเป็นไงฮะวันแรกครับวันแรกก็มีลูกค้าเดินตามเข้ามาเลยครับจ่ายกำลังเดินผมก็ขายกุญแจหน้าร้านเหรอมาเขาต้องเปิดห้างใหญ่ก่อนใช่ไหมห้างใหญ่เปิดเดินเข้ามาแล้วจะขายหน้าร้านเดินมาสวัสดีครับพี่อ้าวลูกค้าไหว้คนขายอีกเด็กเหรอเด็กสวัสดีครับพี่ผมว่าสวัสดีครับมาทำอะไรครับอ๋อผมพอดีผมจะมาซื้อหูฟังเนี่ยครับที่ร้านบอกอ๋อครับยินดีครับโอเคก็เปิดแล้วก็ขายกันได้เลยในคนแรกเลยวันแรกก็มีจำได้ไหมคนแรกเป็นเด็กนักเรียนเด็กครับเป็นเด็กอายุสักประมาณสัก17นะเดินตามเรามาซื้อเลยแล้วก็เปิดไปแล้ววันนั้นก็ขายก็ได้ก็แก้เพราะมีสินค้าอยู่ไอเทมเดียวคือไอ eBay เดิมเหรอไอ eBay นั่นแหละอยู่ตู้มืออันเดียวก็ข้อสามนะยังไม่800 บาทยังไม่รู้จักใครก็ผมก็มีแต่รู้จักแต่อันนั้นเดียวก็ใส่ทั้งตู้ครับตู้นี้นะวันนั้นลงทุนเนี่ยกัดฟันแบบหมื่นกว่าบาทกรอดเลยหมื่นกว่าบาทมาถึงปุ๊บเช็ดกันอย่างดีเลยเช็ดเลยเรียงวางรุ่นเดียวรุ่นเดียวก็ขายอยู่อย่างนั้นรุ่นเดียวแต่หลังจากนั้นปุ๊บไอ้เฮียเวลาคนเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเฮียก็รอเขาไปที่นั่นเหรอคือตอนนี้พอเวลาเราคุยกันในฟอรัมเนี่ยผมก็จะบอกว่าตอนเนี้ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะแต่ตอนที่ผมเปิดร้านปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ใช้สื่อสาธารณะแล้วเพราะว่ามันจะผิดมารยาทครับอาจารย์ต้องมาอยู่ในห้องซื้อขายไม่ใช่ห้องซื้อขายคือผมไม่อยู่ห้องซื้อขายเลยผมเปิดเว็บไซต์เองครับแต่มันจะรอไปที่เว็บไซต์เราใช่ชื่อเว็บไซต์อะไรครับมั่นคงแกดเจ็ตนะครับตอนแรกจะตั้งสาเหตุที่จะตั้งมั่นคงมงคงบางคนบอกมงคงบางคนบงบงตอนก่อนบอกเอ๊ะแกดเจ็ตหรือแจ็คเก็ตเฮ้ยไปขายแจ็คเก็ตเหรอแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเอ๊เฮียนี่ชื่อจริงชื่ออะไรกมลครับกมลแต่ทำไมเป็นมั่นคงอ่ะมั่นคงมันเป็นชื่ออย่างนี้ผมตั้งชื่อเนี่ยเวลาฟอรัมที่มันอยู่ในเวลาอ่านเวลาสมัยก่อนเนี่ยพาร์ทิมันจะต้องมีการตั้งชื่อครับตั้งนามแฝงจะตั้งใช้ชื่อว่าผมอ่านในห้องเหรอลาดดำเนินในห้องการเมืองเนี่ยก็จะใช้ว่านายมั่นคงแต่ว่าเวลาล็อกอินอันนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาไปเล่นห้องไหนก็จะใช้อันนี้ไปตลอดแต่นี่พอไปเล่นในห้องแกดเจ็ตผมถ่ายรูปด้วยเราเล่นถ่ายรูปก็ยังใช้ชื่อนายมั่นคงไปแกดเจ็ตก็ใช้นายมั่นคงแต่พอจะเปิดร้านไหนจะตั้งชื่ออื่นมันก็เสียดายไม่เขารู้ชื่อเขาเรียกเฮียกมลหรือว่าเฮียมั่นเฮียมั่นคือเขาเรียกนามแฝงเขาเรียกนามแฝงครับแล้วก็พอมาตั้งร้านเนี่ยก็คือว่าเวลาตั้งก็คือว่าชื่อร้านก็คือว่ามั่นคงก็เอาชื่อนี้แล้วกันเพราะคนมันจำได้แล้วแล้วแกดเจ็ตกับนามสกุลก็คือห้องในพันทิพย์นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะเอ๊ะทำไมไม่ตั้งมั่นคงเฮดโฟนเลยไม่ใช่แกดเจ็ตเนี่ยมันมาจากเราเกิดมาจากก็เป็นห้องแกดเจ็ตถูกต้องครับอาจารย์ก็เปิดร้านไปสักพักนึงยอดเป็นไงมั่งเดือนแรก3 แสนบาทได้มา3ได้ได้ใจอาจารย์โอ้โหกำไรประมาณน้ำตาไม่ครับล็อกหลายอะไรธุรกิจเดิมเดือนเท่าไหร่ยอดธุรกิจของผมธุรกิจเดิมทำซื้อสกรีนใช่ป่ะซื้อสกรีนเหรอเดือนนึงน่าจะประมาณ100,000 กว่าบาทกำไรนะกำไรใช่มั้ยกำไรไม่ใช่ขายกำไรไหนนี่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ผมห่างเยอะอันนั้นมัน3ไอ้ไหน300,000กำไรเท่าไหร่องเหรอ
โอมันเหลืออะไรไม่สามแสนถ้าโอมันขาดทุนนะอ๋อดูหมายถึงไอ้นี่ไอ้ธุรกิจใหม่เฮียเนี่ยไอ้แกเจ็ตเนี่ยกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตอนนั้นเหรอสามไอ้นี้สามแสนได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ห้าหกหมื่นบาทห้าหกหมื่นบาทหักค่าเช่าค่าอะไรจะมีห้าหกหมื่นบาททรงดีกว่าไอ้ซิลสกีนี่เฮียทำมากี่ปีโอ้ซิลสกีผมทำมา20ปีเนี่ยสิบกว่า20ปีไอ้นี่ขายแค่เดือนเดียวเนี่ยเกือบจะเท่าเฮียแล้วนะใช่แล้วไม่เหนื่อยด้วยคนก็ไม่เยอะคนก็ไม่เยอะก็พอที่เสร็จปุ๊บเอ๊ะทำท่าจะดีผมก็บอกไอ้เบียดอย่างนี้เราต้องเข้ากรุงว่ะเข้ากรุงลูกค้าจะได้สะดวกหน่อยฮะเพราะเราคิดให้ลูกค้าสะดวกเพราะจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ากำลังซื้อนะไอ้ตรงกลางวานเนี่ยไปแล้วก็โอ้โหบางคนมานั่งรถเมล์สายเลยครับต่อถามตอบกันอยู่แล้วมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนึงว่าสินค้าพวกนี้มันควรจะอยู่ในห้างดีๆหน่อยไอทีไอทีไม่ใช่ห้างตะวันนาเนี่ยความรู้สึกห้างดีๆอ่ะห้างดีๆหรือว่าไอทีโอเคไอทีถ้าห้างดีๆอ่ะเราก็อยากอยู่แต่มันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับเฮียทำไมไม่ขายทางออนไลน์อ๋อผมก็ได้ทำไม่ได้ที่บอกต้องลองฟังก็พอบอยบอกว่าอยู่พันทิปประตูน้ำปุ๊บก็เฮ้ยในใจก็นึกในใจเฮ้ยเบียดเราต้องเข้าบุกเข้ากรุงแล้วอ่ะครับบุกเข้ากรุงไปตรงไหนเฮียไปละก้อนหรือไปดิสคัฟเวอรี่หรือเปล่าเฮ้ยบุกประตูน้ำดิสคัฟเวอรี่ก็แพงไงบุกประตูน้ำก็ไปประตูน้ำกับพันทิปหนึ่งพันทิปหนึ่งเลยครับโทรจานพันทิปหนึ่งเนี่ยผมบอกให้ก่อนนะไปหานี่ที่ยังไม่มีจนผมเดินไปเนี่ยจนแบบใกล้ๆจะทางออกจากห้องส้วมอ่ะข้างหลังห้องส้วมข้างหลังเนี่ยมันจะมีแบบบุ๋มแบบเป็นรอยเว้าเนี่ยรอยเว้าแบบปูนด้วยใช่ไหมสองตารางเมตรสองมันไม่ใช่สองตารางเมตรมันเป็นแบบรอยบุ๋มปูนด้วยเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่มันเว้าเข้าไปอ่ะอาจารย์อยู่ดีมันหลุดเข้าไปหน่อยนึงอ่ะหลุดเข้าไปประมาณทางโค้งหลุดเข้าไปศอกนึงมันเป็นกับผนังเนี่ยมันหลุดเข้าไปศอกนึงผมก็เดินเข้าไปรูปๆคำๆรูปแม่อย่างนี้แม่ต้องแจ้งเกิดตรงนี้ได้แน่เลยวะเฮ้ยนี่เบสเข้าไปหาเขาแบบให้เช่าเหรอไปหาเช่าแล้วห้างเขาบอกว่าเฮ้ยขอเขาว่าไปขอเขาพื้นที่นี้ไม่เคยไม่ได้ให้เช่านะคุณนี่เธอคุณจะขายอะไรเนี่ยฮะคุณจะขายอะไรผมบอกว่าผมจะขออนุญาตทางห้างขายหูฟังครับแล้วจะทำยังไงบอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่บอกว่าแล้วจะใช้คำอะไรได้เขาใช้พื้นคำว่าไงวะพื้นที่พิเศษซาบซึ้งใจมากต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของที่ก็คือถ้าเกิดว่ามันขายได้คนอื่นเขาเอาไปแล้วสิก็มันเป็นซ่องปูนใครก็ได้เอาแล้วผมก็ลงทุนเลยลงทุน 5,000 บาทไปทำประตูม้วนประตูม้วนสายบานหนึ่งแล้วดึงปิดเก็บของเราประตูวัดตู้เข้าไปให้พอดีแล้วตู้ก็ผมผอมแค่นี้ตู้แค่ผอมๆแค่30เซนอะไรไม่ถึงแล้วคุณจะไปยืนได้เหรอนั่งนอกโอเคนั่งข้างนอกอาจารย์โอเคนั่งข้างนอกคือรบกวนพื้นที่ทางเดินโอเคพอเริ่มมีพันทิปเนี่ยพอเริ่มอันได้พันทิปที่2ว่าไงก็ยังขายอยู่ใครขายอ่ะลูกน้องแยกกันเลยมีลูกน้องตอนแรกอันเนี้ยมันเป็นเบอร์1พนักงานขายเบอร์1ใช่มั้ยปั้นเด็กขึ้นมาทําผมก็บอกเฮ้ยเราอย่างใช่ที่มาจากไอ้นี่มั้ยไอ้ร้านเดิมเหี้ยป่ะไม่ใช่รับคนใหม่มาขายพอเราไปเปิดพันทิปประตูน้ําปุ๊บทีนี้เอาแล้วเด็กเริ่มของเนี่ยคุณเบียร์ก็เริ่มติดดีขึ้นเยอะดีขึ้นไปเรื่อยๆคือยอดขายก็เพิ่มขึ้นเป็นดีกว่างามวงวานเยอะไหมดีกว่าเยอะครับเยอะครับ700,000-800,000คือยอดขายจาก3 แสนเนี่ยมันจะกระโดดเป็น8-9 แสนเท่าหนึ่งเลยเพิ่มอีกเท่าหนึ่งโอ้โหมันเพิ่มเท่าหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นพอเริ่มไอที่ก็ต้องทิ้งเลยสิไอสกีโน่ไอซิวเนี่ยเพราะกำไรทิ้งแล้วเพราะไอ้ในกำไรมากกว่านี่ผมทิ้งแล้วคือหมายว่าอะไรแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้เด็กเลิกนะแต่ผมจะบอกว่าบอกกับแบบเขาเรียกว่าผู้จัดการอ่ะเฮ้ยคุณดูแลหน่อยวะคุณดูแลไปก่อนแล้วกันผมยังไม่เอาละแต่ว่าดูไปก่อนแล้วแต่ไม่บอกใจยังไม่บอกแล้วไม่ใจแล้วบอกว่าสองสาขานี้กำไรมากกว่านี่ใช่ธุรกิจมันทำท่าจะไปได้ดีกว่าพอไปอยู่กันนี่ผมก็เริ่มต้นขายคุณเวสเขาก็จะหาแบบเริ่มหาซัพพลายเออร์ว่าใครต่อในไทยเนี่ยนะใครอยู่ตรงไหนใครขายยี่ห้ออะไรแล้วก็วิ่งก็โทรสับเข้าไปก็ไปถึงปุ๊บไอ้นี่ก็เดินก็สวัสดีครับผมว่าเขาขายครับอะไรเงี้ยเขากับผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาพวกเราเห็นว่าไอ้พวกมึงนี่มันไม่มีไม่รำคาญอะไรรำคาญรู้นี่ครับหมายถึงว่าเขาก็ช่วยเรามาไปซื้อของเขาเอาของมาขายก่อนใช่ก็คือเขาเลยเอาของมาขายก่อนไปซื้อเขาไปซื้อเขาโอ้ซื้อก็ต้องขายอยู่แล้วนี่ไม่ใช่แต่ว่าบางทีซื้อเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าบางทีเราเนี่ยเราเป็นใครมาจากไหนทำของเขาพังไหมไปเอาทำของไปขายตัดราคาเขาเปล่าไอ้พวกนี้มันต้องมีแล้วอย่างเราเนี่ยแบบไม่ใช่ทำไม่ว่าไม่ใช่ว่าเงินสดกำไรแล้วเขาจะขายครับก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณไปทำเนี่ยแล้วคุณทำลายตลาดเขาหรือเปล่าเขาขายอยู่20คนมาตรฐานคุณอยู่มาถึงนี่คุณตัดราคาเขาเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้เอายี่ห้ออะไรมาขายก็โอ้โหตอนนั้นยี่ห้อมีหลายเริ่มต้นมีก็จะมีไฮเซอร์มีอะไรพวกนี้ AKG มีอะไรพวกนี้มี JBL อะไรค่อยๆเพิ่มไปหาตัวแทนเลยใช่ไหมหาตัวแทนครับแล้วเขาก็เริ่มต้นลองดูกันแล้วก็มันขอบคุณมากเพราะทุกศูนย์เนี่ยครับถ้าไม่มีเขาช่วยผมวันนี้ผมก็ไม่ขายในอีเบย์แหละอันนี้ก็ไปขายโอ่งต่อแล้วกันนะครับ
เฮียตอนแรกเฮียไปซื้อมาจาก eBay ครับแล้วเฮียก็เอามาขายแล้วไอ้ร้านแรกที่นั่นก็เอา eBay เนี่ยแหละเอามายี่ห้อเดียวมาขายใช่ทีนี้ไอ้สาขา2ในเฮียเอามาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฮียวางตำแหน่งร้านเฮียยังไงว่าอยู่ระดับไหนตำแหน่งนี่คืออะไรครับตำแหน่งคือมึงเฮียขายเบนซ์มึงเฮียขาย Toyota เฮียขาย Isuzu เนี่ยโอ้โหถ้าเปรียบเป็นอย่างนั้นในยุคนั้นที่ผมทำเนี่ยมันขายตั้งแต่แบบล่างสุดยันบนสุดเพราะว่าโปรดักต์ที่ถ้าเป็นมือถือก็เป็นโนเกียตั้งแต่ 3,000 5,000 7,000 20,000 30,000 50,000 เลยครับตัว200ผมก็ขายอ๋อเหรอตัว200ขายตัว100นี่ทำไมต้องมาซื้อกับเฮียเนี่ยก็มีคนซื้อครับก็มีคนซื้อ200เพราะผมเลือก200เนี่ยมันแถมมาก็ได้ฟังดีกว่าละมั้งใช่แล้วในยุคนั้นเนี่ยตัวนึงหูฟังเนี่ยตัวนึงตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นประมาณ 30,000 ผมมีขายเหมือนกันคือผมขายตั้งแต่ล่างสุด300ยัน 30,000 ก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของหูฟังใช่แล้วก็จะมีพวกแบบว่าแอมพลิฟายพวกอะไรต่างๆที่แบบว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตาแบบอย่างนี้มาก่อนซอกหน้าห้องน้ำซอกนั้นครับมีเยอะกันเหรอเลยไปกับห้องส้วมนั่นแหละครับอาจารย์อยู่ตรงนั้นเยอะจังอ่ะคือชิ้นมันเล็กครับอาจารย์จานชิ้นเล็กแกเจ็ตหูฟังไม่ต้องระวังแต่ว่าเราอาศัยเติมบ่อยในพวกแอมไงมีแอมด้วยไงมีแอมก็ตัวเล็กครับแอมก็ตัวเล็กอ๋อแอมก็ต่อคอมพิวเตอร์ไอต่อไอพอดเนี่ยเหรออ๋อแอมก็เล็กๆไอตัวนี้ใช่ไหมโอเคใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตอนที่ผมเอามาในยุคเมื่อปี2006เนี่ยคนไทยก็ไม่รู้จักว่าเฮ้ยหูฟังมันต้องมีแอมขยายอย่างนี้เหรออะไรมันเป็นของแปลกสำหรับคนไทยในยุคนั้นก็อะไรเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบสเปเชียลิสต์มาทางเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็ขายกันมาเรื่อยตอนนั้นจนมาถึงปุ๊บเฮ้ยเบียดตัวสาขา2ใช่ไหมอาจารย์เป็นไงไหมสงสัยจะดีว่ะพีคสุดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นสาย2สาขาก็อยู่ราวๆสักล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทรวมยอดรวมโดยรวมแล้วสักล้านกว่าบาทเฮ้ยดีว่ะ 100,000 กับ 300,000 ใช่ผมก็นึกในใจเฮ้ยเปิดสาขาสักทีนะอยู่ในห้างนี่แบบใจกลางเมืองเลยว่าตอนนี้เกาะรถไฟฟ้าเลยก็ไปหาปีไหนฮะตอนนี้ปีไหนปีอะไรวะจุดลืมไปแล้วว่า2010หรือเปล่าใช่นะน่าจะใช่เราเริ่มปี2006 2009หรืออะไรเงี้ยนะ6ไอ้ธนาคาร2ใช่เวลากี่ปีปีนึงใช่มั้ย2007 7ใช่มั้ยแล้วนั้นก็รู้สึกว่าเป็น2009 2009ราวๆนั้น552 52นี่แหละ52 2009นี่ผมบอกว่าบุกเลยเบียดคุณกับผมบุกเลยทีนี้บุกใจกลางเมืองเลยเราจอดรถไฟฟ้าเลยแล้วเฮียเอาไงดีเดี๋ยวผมไปหาเซอร์เวย์มามันไปเซอร์เวย์มามีแล้วเฮียมารับมาที่เฮ้ยมาเท่าไหร่วะ22ตัน22ตารางเมตร2ตารางเมตรผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งไปต่อได้ป่ะมีสัก7ตัว6หรือ7เยอะเกินไปใช่มั้ยมันยากพอกลางเมืองปุ๊บค่าที่มันคนละเรทมันไม่เหมือนกับไอ้เหมือนกับ20ตารางเมตรวงวานใช่มั้ยตารางไอ้ใจกลางเมืองเนี่ยมันยิ่งกว่าทองคําอาจารย์คือยังกับใต้พื้นครับแบบฝังทองคําไว้อ่ะพอถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าห้างเค้าก็ใจดีนะเห็นใจแล้วคือแบบคือไปขอเฉือนเอาแบ่งเข้ามาเขาก็ไปหาคนมาช่วยร่วมเช่าแบ่งกันเช่าคือตอนนั้นเราบอกเราแบบโอ้โหมันแบบยิ่งกว่ายาใจคนจนอีกเราได้มาเนี่ยวันนั้นเราเขาเขียนให้บอกได้เท่าไหร่ผมมี6ตารางเมตรที่ไหนหกตารางเมตรสยามใช่ไหมดิจิตอลเกตเวย์แต่ว่าดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยคนเดินผ่านมันเป็นอะไรที่มันตลกมากนะครับอาจารย์คือในห้างเนี่ยเขาจะแบบเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอุโมงค์พอเราออกจากรถไฟฟ้าบีทีเอสเดินเข้าไปมันจะเป็นอุโมงค์ปุ๊บพอเขาเข้าใครเข้าอุโมงค์นี่ปุ๊บเนี่ยห้างของผมเนี่ย6เมตรก็จริงนะแต่ผมจะเอาป้ายเนี่ยโลโก้ผมติดไว้ตรงขวางไว้ตรงนั้นเลยคือคนที่เข้าอุโมงค์ปุ๊บมองปุ๊บพวกเห็นเลยเอาละฮะตอนนี้น่าสนใจแล้วครับท่านผู้ชมครับมั่นคงแกดเจ็ตนะฮะจากเดิมเป็นงานอดิเรกนะฮะเปิดสาขาแรกคนเรียกร้องก็ที่พันทิพย์2แล้วก็มาหน้าห้องน้ำนะฮะ2ตารางเมตรนะฮะไม่มีที่จะนั่งต้องมานั่งข้างนอกเนี่ยจากนั้นเนี่ยแหละมั่นคงแกดเจ็ตเข้าเมืองนะครับเข้าไปที่ดิจิตอลเกตเวย์นี่เรียกว่าใช้บริการของคุณเจริญตลอดเวลานะครับจะเป็นอย่างไรเข้ากลางเมืองจริงๆไหมยอดขายเป็นร้อยล้านได้อย่างไรพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนช่วงพิชิตธุรกิจโดย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยท่านผู้ชมครับเมื่อวานเราคุยกับเฮียมั่นแห่งมั่นคงแกดเจ็ตเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ SME ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจเลยฮะที่กะจะมาทำเป็นธุรกิจใหญ่โตชอบอะไรก็ทำไปแบบนั้นทำไปเอ๊ะแล้วก็คุยกันทางอินเทอร์เน็ตเอ๊ะลูกค้ามาแล้วก็ทำไปไม่ได้วางยุทธศาสตร์จะได้สามารถดูอีกทียอดขายบานเบิกแล้วจะเติบโตจะก้าวหน้าอย่างไรผมหยิบเคสนี้ขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ซึ่งอาจจะเป็นท่านแม่บ้านชมอยู่เนี่ยนะครับธุรกิจของท่านอาจจะเริ่มจากการชมรายการของเราแต่ไม่ต้องทำหูฟังเป๊ะๆนะฮะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปเห็นของคนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไปก๊อปปี้เป๊ะๆนะฮะคือเห็นของคนอื่นเนี่ยไปสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสำหรับผมคือทำให้เราฉุกคิดทำให้เราไปทำบ้างแต่ไม่ใช่คนอื่นเขาทำอย่างนี้เราก็ไปเป๊ะๆอันนั้นเรียกว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้แรกๆอาจจะอยู่ได้แต่ระยะยาวลำบากสวัสดีเฮียมั่นกับฮีเบ้งสองกังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราคุยนะฮะว่ามันยาวมากนะเออเฮียเริ่มเข้ากรุงแล้วนะเข้ากรุงแล้วครับเข้ากรุงครั้งแรกไม่ติดรถไฟฟ้าครั้งแรกไม่ติดครับอันนี้เฮียก็จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าครับก็ให้เฮียเบียดเนี่ยไปหาเบียดมึงไปดูสิคือพอมาเกตเวย์เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันมีเขาบอกว่าคุณเอาเนี่ยคุณเอา22ถ้าไม่เอา22เนี่ยคือไม่คือเขามีผังอยู่แล้วครับจานครับผังไปเป็นล้อเขาเรียบร้อยแล้วว่าใครจะเอาแล้วคนอื่นเขาก็มีปัญญามีสตังเอากันแต่ว่ามีแต่ผมเนี่ยผมบอกเขาบอกว่า22อ่ะไม่มีปัญญาจริงๆตอนนั้นก็เดือนละล้านนึงเนาะก็เสี่ยงเสี่ยงเกินนะมันเสี่ยงเกินครับอาจารย์คือมันจะไปตอนนั้นรู้สึกเสี่ยงเพราะว่ายอดขายมันเท่านั้นเองยอดขายมันยังไม่ได้เยอะขาย13ล้านต่อปีครับครับก็ปรากฏว่าเขาก็มีความเมตตาพวกเราด้วยกันว่าเอานะซอยให้สักนิดนึงก็แล้วกันลงไปเยอะมั้ยไม่เยอะครับ 2-3 แสนบาทคือทำแบบเจ็ดที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้เพราะมันก็เยอะกว่าอีสองสาขานั่นแหละก็เยอะกว่าเยอะกว่าครับเยอะกว่าคือพอเริ่มต้นมาทางนี้ปุ๊บก็แต่ตรงเนี้ยเริ่มได้รับการตอบสนองจากวัยรุ่นมันมีความโชคดีอย่างนึงคือว่าพอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยก็โชคดีว่ามันจะมีเด็กเมืองหลวงรถไฟฟ้าเลยเป็นเมืองหลวงแล้วก็เด็กจะเดินเข้าเดินออกคือใช้หนังสืออะไรกันเนี่ยผ่านผ่านฝั่งไปพารากอนวิ่งไปดิสคัฟเวอรี่แล้วผมก็เลือกชัยภูมิประเภทว่าวางไว้ตรงเนี้ยอ๋อเดินยังไงก็ต้องผ่านหน้าร้านก็โชคดีคือว่าเดินไปเดินมาก็อะไรวะเอาซื้อตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นขายดีขึ้นคนซื้อเพราะว่าทำเลดีซื้อเพราะแบรนด์ร้านเฮียหรือซื้อเพราะว่าสินค้าดีหรือมาซื้อเพราะว่าตามมาจากเน็ตตามมาผมบอกได้เลยว่าจริงๆทุกวันเนี้ยมั่นคงเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยผมหมายถึงร้านนี้นะเนี่ยมาจากตรงเนี้ยร้านเนี้ยคนก็มาจากเน็ตใช่ไหมยังมาจากอินเทอร์เน็ตกะทิเฮียบอกว่าอ๋อพอดีมันเดินเข้ามาแล้วมันขวางอยู่มันไม่ใช่แต่มันสะดวกขึ้นเวลาเฮียขายเนี่ยครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตามมาจากเน็ตหรือรู้จักเฮียจากเน็ตเนี่ยจากพันทิปจากร้านในช่วงแรกอะครับอาจารย์สัก70ได้ไหมเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดสิบเลยเจ็ดแปดสิบยังมาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็20%เนี่ยมาจากเป็นวอล์กอินวอล์กอินเดินเขาวอล์กอินเข้ามาเพราะว่าตำแหน่งร้านสินค้าของร้านหรือว่าพนักงานขายตำแหน่งร้านก่อนตำแหน่งร้านใช่ไหมตำแหน่งร้านที่ดีใช่ไหมตำแหน่งร้านมาจากคือเดินไปเดินมาเพราะว่าตรงที่ทำเลที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีเด็กที่เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันคือคนเดียวเนี่ยแต่เช้าก็เดินเย็นก็เดินเช้าก็เดินอย่างเงี้ยมันจะมีครับหลักลูกค้าหลักเลยของมั่นคงเนี่ยเป็นใครหลักเลยคือ20-35ก็คือคนที่เกือบจะจบมหาลัยแล้วไปจนกระทั่งคนทำงานระดับผู้บริหารระดับกลางใช่ครับช่วงนี้จะหนาแน่นที่สุด20-35นี่ก็มาสักโค้ด50%ใช่แล้วก็จากต่ำ20ลงมาเนี่ย15เนี่ยก็จะมีแบบว่ามีมากับผู้ปกครองกับทุกกระจิ๊กซื้อไปรุ่นบ้านมีตังค์กว่าหรือบางทีแบบป๋าเลยมารุ่นใหญ่เลยอาจารย์หมออาจารย์หมออาจารย์หมอหรือบางทีบางคนถือไม้เท้าเดินมาเลยรุ่นใหญ่เลยมาเลยป๋านี่รุ่นใหญ่เฮ้ยเอามาได้จัดมาได้อะไรเงี้ยมีอันนั้นก็ประมาณสัก 5-6% ครับแต่ว่าเป็นกำลังซื้อสูงเป็นพวกเล่นกอล์ฟเป็นพวกเล่นกอล์ฟเป็นพวกระดับVIP หน่อยใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ละเอียดแล้วเราก็อยู่กันมาตรงนั้นเนี่ยสาขา3กี่ปีก็เปิดกันได้อีกสักปี2ปีนะใช่ครับแล้วเฮียเบียดย้ายมายังไงอ๋อตอนนั้นผมเป็นเซ็นเตอร์แล้วเริ่มไม่นั่งแล้วนะย้ายจากคนขายไปขับรถส่งผมบอกว่าอย่างนี้เฮ้ยมึงไม่ต้องให้คนเด็กพนักงานขายไปได้มึงเอารถมึงอ่ะมาขับส่งของไม่ได้เลยนี่ครับสาขาขายแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีตังค์จะไปซื้อของวัตถุนเยอะแล้วร้านก็ไม่มีที่จะเก็บผมก็บอกว่าซื้อน้อยๆซื้อทีๆแล้วกันซื้อทีๆแล้วก็ส่งทีๆพยายามขี่ไปส่งแล้วกันแล้วก็ไอ้นี่ก็ขี่แล้วก็อุ้มลังกันไปเองอุ้มลังเดิมอุ้มไปจากเดิมอุ้มไปเซรามิกอันนี้ก็อุ้มไปเบาเยอะแล้วก็เฮียเบียดไม่ได้ขายแล้วเขาไม่ได้ติดใจคนขายแล้วนี่คือปัญหาเหมือนกันครับคือเวลาตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าไม่คนขายไม่อยู่แล้วคือใครคือขายใช่มั้ยใช่ผมอ่ะคือผมนี่ติดคนขายนะถ้าเปลี่ยนคนขายนี่ผมดีผมไม่ซื้อเลยนะแหมมันเป็นโจทย์ที่หมายถึงว่าถ้าผมไปซื้อตามร้านนะผมไปซื้อตามร้านเนี่ยผมชอบคนขายโดยเพราะสินค้าที่ต้องคุยกับเราอ่ะ
สินค้าที่ต้องให้ความรู้ว่าอาจารย์เลือกด้วยคุณรู้ไหมผมอ่านในเน็ตแล้วผมว่าแต่ว่าคนเก่งมาพูดให้เราฟังเราบิ้วดีกว่าใช่แต่ปัญหาของผมคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถจะไปแยกร่างได้อยู่ตามสาขาเนี่ยทำไรผมก็ยังนั่งอยู่ที่ร้านชื่อตะกินแต่ผมนั่งทำงานออนไลน์ซีอ๋อไปนั่งบิ้วคือไม่ใช่บิ้วนั่งบิ้วออนไลน์มันเป็นของเบ้งใช่ไหมคือบิ้วนี่มันฟังแล้วมันแบบมันวางแผนอย่างในกระโจมป่ะไม่ใช่บิ้วมันวงการอะไรแบบกันนี่ไงนี่นะครับมือไอหูฟังใหม่หูระดับพักการทำมาได้ฟังแล้วตายแล้วเกิดเสียดายชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้เวลาผมจะอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันจะมีทุกคนจะถามตอบเวลาใครถามอะไรมาเนี่ยผมจะเป็นคนเคลียร์หน้าสื่ออ้าวเฮียก็ไปนั่งผมจะที่ร้านแล้วเฮียก็นั่งตอบก็ได้นี่ไม่ได้ครับอาจารย์มันไม่มีสมาธิมีสมาธิเพราะว่าผมเนี่ยรับโทรศัพท์ตลอดทั้งวันตั้งก่อนคุณเบียร์เนี่ยยังไม่รับโทรศัพท์ผมเนี่ยรับเป็นลิงเลยโหลแล้ววันนึงเนี่ยผมโทรศัพท์วันนึงเนี่ยโทรจนแบบเมียแต่พูดง่ายๆเห็นมันยังรำคาญเลยเพราะรับวันหนึ่งใช้เวลา10กว่าชั่วโมงคุยกับลูกค้าเขาก็เลยอะไรวะครับแล้วเคสหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่า5ทีแล้วก็วางก็เดียดพิมพ์ด้วยคือพิมพ์ด้วยเนี่ยพอพิมพ์ไปเนี่ยมือกด enter อะไรวะครับนะครับพี่เอาหมดคือเวลาปัญหาเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยผมก็จะรับวันแมนโชว์แล้วเราก็ดอมแมนคนเนี่ยไปที่หน้าร้านแต่ผมก็ยังอยู่ที่ตรงคอนโทรลแล้วทำทุกวันนี้ก็ผมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่สำนักร่างครับคือสำนักร่างในตอนนี้ออฟฟิศผมเป็นที่นั่งอัปเดตอันนี้เป็นพนักงานส่งแล้วก็คอยออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ครับออฟไลน์ออฟไลน์พอหลังจากที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยเราก็อย่างนี้ปุ๊บเหมือนก็ได้นะพอเข้าเมืองเสร็จปุ๊บผมก็อยู่ดีๆผมบอกเฮ้ยเบสออกนอกเมืองเองดีกว่าอีแล้วนอกเมืองไปที่ไหนวะไปนู่นเลยครับอาจารย์ศรีนครินทร์พาราไดปาร์คพาราไดปาร์คโอ้ที่เขาใหญ่ตอนนั้นกำลังปรับปรุงคือช่วงนั้นตอนนั้นกำลังปรับปรุงครับอาจารย์เขาต้องการหาคนเช่าแล้วหาอยู่ใช่แล้วก็แบบบางทีแบบตอนนั้นน่ะมีแบบว่าคือผู้บริหารน่ะเขาก็จะแบบติดตามอยู่เว็บไซต์ก็บอกเฮ้ยสนใจว่ะยังไงมาอยู่ไหมผมก็ไปถึงปุ๊บไปกับคุณเบียร์ไปถึงปุ๊บทีนี้ที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์20กว่าตารางเมตรดูอย่างนี้เสร็จปุ๊บบอกเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วนะคุณต้องตัดสินใจนะผมบอกพี่จะขอแป๊บเดียวนะขอผมเดินวนนิดเดียวผมเดินวนไงเบียร์เดินแล้วก็แท่งไหลไม่กวาวเว้ยแค่นั้นแหละแล้วก็เอาก็คือเปิดที่พาราไดซ์พาร์คตรงนั้นครับถามจริงๆทำไมเฮียเลือกพาราไดซ์พาร์คไม่มีอะไรครับถูกคิดเอาเองว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาจะไปดูสาขาเนี่ยคือว่าดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยพอหลังจากตรงนู้นเนี่ยมัน6ตารางเมตรมันก็ดีได้เดือนประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ขายได้เท่าไหร่เป็นพาราไดซ์พาร์คไอ้เกตเวย์ก็ทั้งหมดแล้วขึ้นมา1ล้านบาทแล้วนะตอนนั้นยอดไม่ตัวเกตเวย์อย่างเดียวนะเกตเวย์อย่างเดียวล้านกว่าล้านกว่าล้านกว่าตอนนั้นยอดขายรวมก็2ล้านดิเพราะว่าไอ้2อันนั้นก็300,000 700,000แล้วก็100,000 1ล้านมีประมาณ 3-4 ล้านบาทแล้วครับ 3-4 ล้านบาทตอนนั้นพอมีเกตเวย์ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่า 3-4 ล้านแล้วยอดมันจะแบบค่อยๆโตในขยับในแต่ละปีด้วยเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยไปพาราไดซ์พาร์คเพราะว่าไปจินตนาการใหญ่ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีลูกค้าจากทั้งนอกชลบุรีสมุทรปราการพัทยาหลายๆคือจินตนาการแบบเฟื่องไปแล้วไม่ได้ดูว่าแถวพาราไดซ์พาร์คเนี่ยมันมีทราฟฟิกเป็นยังไงกลุ่มลูกค้ามากมีบ้างอะไรเงี้ยดูไหมดูครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพาราไดซ์พาร์คเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหซุปเปอร์คาร์แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ทำอะไรนี่จริงๆไปเปิดไอ้แถวราชพฤกษ์ก็ดีนะราชพฤกษ์ที่บ้านหลังละ 3-40 ล้านอยู่เยอะราชพฤกษ์ครับมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะเซอร์เคิลอ่ะคือป๋าเขาไม่มีอะไรว่าหูฟังกูไม่รู้จักกูไม่ซื้อหรอกป๋าพวกนี้คือพวกนี้มันต้องยืมมันก็ยังนิชอีกนิดนึงครับพอไปพาราไดซ์ป๋าก็ดียอดขายก็คือถามว่าสู้ในใจกลางเมืองไม่ได้แต่ไม่แย่แต่ดีก็คือตอนนั้นก็ยอดขายก็ขึ้นประมาณเริ่มต้นตั้งแต่นั้นห้าแสนแล้วก็ขายไปขายมาก็มี7-8 แสนในต่อละสาขาเฮ้ยมันก็ยังได้กำไรอย่างนี้มันก็ยังมีค่านมลูกก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินนมข้นกินนมผงแทนอะไรเงี้ยก่อนดูดนิ้วนะไม่มีอะไรนมกินนะดูดนิ้วดินแล้วอาจารย์แกดินกินเฮ้ยอาจารย์เขาคิดยังไงเฮ้ยนี่ยิ่งแย่กว่านี่ไหมนมดูจุกเปล่าไอ้จุกไม่ดูดนิ้วนี่ไม่ลงทุนแล้วนะแล้วพอหลังจากพาราไดซ์ปาร์คต่อพาราไดซ์ปาร์คปุ๊บเนี่ยก็อยู่กันไปก็ได้อันนี้ก็ผมก็ต้องบอกนี่ก็ที่ไอ้เบียร์นี่ก็รับส่งไม่พี่วนอยู่ไม่ผมบอกว่าไม่ได้ละผมบอกว่าไม่ได้ละมึงส่งไม่ได้ละมึงต้องหยุดแล้วต้องหาคนละไปจ้างไปหาช้าจ้างจริงจริงมันควรจะจ้างงานแล้วเพราะเขาจะเป็นแบรนด์นะไม่เรามันอย่างนี้เราไม่มีนโยบายอะไรนอกจากเซฟหาเซฟครับรู้จักแต่ประหยัดทำอะไรได้คิดอะไรก็ไม่เลยคิดไปข้างหน้าทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนก็แล้วกันพอจนมาจบที่พาราไดซ์ปาร์คเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้องมีพนักงานส่งของนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นจบจังหวัดถึงไฮไลท์แล้วนะครับจ้าเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยถึงปุ๊บพอเราเริ่มขายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมเริ่มรู้ว่าสินค้าพวกนี้มันจะมีกลุ่มของโปรเฟสชันนอลกับกลุ่มแบบ
แบบแมสไตล์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วเวลาของพวกนี้เวลาทำไมถึงมารู้ตอนนี้ฮะไม่ใช่รู้คือผมรู้นานแล้วแต่ว่า okay. พอเรารู้เราเริ่มรู้ว่าไม่ได้แบ่งแยกเรายังไม่ได้แบ่งแยกแล้วปรากฏว่าเราจะรู้อย่างนึงว่าเวลาลูกค้าที่เขาจะซื้อสินค้าที่มันเป็นออดิโอไฟล์เนี่ยเป็นไฮเอนด์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องใช้เวลาในการพิจารณาเลือกครับเลือกแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะเลือกเนี่ยเวลาเด็กมีเด็กมาฟังบีดเนี่ยเปิดพวกระดับป๋าก็จะไม่ใครชอบยังไงฟังคลาสสิกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฟังประเภทที่ว่าตาสเตตอะไรพวกนี้จะต้องมีสมาธินิดนึงมันก็ถึงจุดที่ผมบอกว่าต้องแยกไม่ได้แล้วอ่ะขายแบบจับฉ่ายไม่ได้แล้วจะลงทุนยังไงก็ต้องลงทุนแต่ว่าควรจะต้องเปิดแบบเฉพาะห้องฟังโดยเฉพาะเป็นห้องฟังเฉพาะทางหมายถึงว่าผมก็เลยไปคิดที่จะขายตัวหลายแสนด้วยเนี่ยใช่คือตอนนั้นพอบอกว่าเริ่มเก็บความนอมนิดก็เอาเฮ้ยอมรินทร์เฮ้ยแถวนั้นแถวให้เอ็นนี่ก็ให้เองไงก็พอเราเอราวัณอมรินทร์นะพอเราเริ่มอยู่เงี้ยมันก็จะรู้จักคิวเฟดอะไรอยู่แถวนั้นน่ะแถวในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้จักเนี่ยให้เขาก็เรียกว่าเฮ้ยมาเด้พอเสร็จปุ๊บไอ้อันนี้ผมก็ไปเข้าที่ไอ้อมรินทร์อันนี้คือสาขาที่4สาขาที่5แล้วครับ5นะอันนั้น4แล้วนี่5เนี่ยก็คือว่าไปถึงปุ๊บผมจะตัดออกมาก่อนเลยว่าสินค้าเพื่อจะทำตลาดแบบให้มันชัดเจนเลยนะอาจารย์อันนี้ผมไม่รู้ถูกหรือผิดนะผมตัดไอ้สินค้าที่มันเป็นแมสสำหรับวัยรุ่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวเนี่ยออกทั้งหมดเลยถูกครับแล้วประกาศไปเลยต่อทุกๆคนเลยบอกว่าสินค้าตั้งแต่เลเวลอย่างนี้ลงมาที่นี้ไม่มีโอเคผมขายตั้งแต่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวไฮจนถึงซูเปอร์ไฮคือขายตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นละขายปรากฏว่าก็ลูกค้าเนี่ยประมาณไฮนี่ประมาณกี่บาทไฮเนี่ยคือมันอยู่จริงๆกับหูฟังเนี่ยเวลาสตาร์ทอย่างเงี้ยไฮไหมสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทถือว่าไฮก็ระดับหนึ่งครับหรือว่ากลางสูง middle up สูงแล้วสูงแล้วอันนี้ถือว่า entry high end เป็นตัว high เป็นตัว high end แต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นอย่างตัวเนี้ยอย่างสมมติตัวเป็นเบนซ์กับ A class เราทำธุรกิจด้วยใจมากกว่าแต่ว่าใส่ใจท่านผู้ชมครับเรากำลังคุยมาถึงจังหวะที่เฮียมั่นเนี่ยนะฮะเริ่มเซกเมนต์ตลาดละนะฮะเริ่มมาทำตลาดบนคือตลาดโปรเฟชชั่นอลเลยไฮเอนด์นะฮะตัวหนึ่งก็40,000 50,000จนถึงเป็นแสนนะฮะจากเดิมเนี่ยขายแมสจะพูดได้ง่ายคือจากเดิมเนี่ยขายอาจจะเป็นรถญี่ปุ่นตอนนี้เป็นรถยุโรปละมาด้วยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้ก็คือเซนไฮเซอร์จากเยอรมัน40,000ตัวนี้ก็เป็นแฟลกชิพของเซนไฮเซอร์แล้วถามว่าท็อปกับตัวนี้มีไหมไม่มีแล้วก็แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยที่เป็นแบบสินค้าแบรนด์เนี่ยนี่ก็คือแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกนี่คือแบรนด์ใช่แต่มันยังมีแบบแบรนด์ผีแบรนด์ผีที่แบบเป็น DIY handmade ทำไดเวอร์เองแบบนั่งประกอบนั่งอะไรเอง handmade อะไรเงี้ยตั้งราคาแสนกว่าที่ผมก็มีครับแล้วก็จะมีนี่มี amplifier มีอะไรมีครบหมดครับก็เปิดที่อมรินทร์ก็ได้รับการตอบสนองที่ดีเพราะว่าวันนึงเนี่ยไม่ต้องรับลูกค้าไม่ต้องกี่รายก็ลูกค้าก็จะมานั่งฟังเงียบๆวันนี้ป๋านั่งลงไปนอนเก้าอี้โซฟาแล้วก็หลับแล้วก็ไปเขย่าป๋าใช่มั้ยตื่นตื่นครับป๋าตื่นป๋าตื่นป๋าตื่นไม่ใช่ใช่มั้ยฮะป๋าตื่นเดี๋ยวรถพยาบาลกินรังนกครับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ใครไปดูอ่ะที่ร้านก็จะมีพนักงานที่แบบเติบโตมากับผมด้วยกันเนี่ยคือพนักงานเบอร์ต้นๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้คนนี้ไปอยู่ที่ประตูน้ำมาก่อนโอ้ยนั่งฟ้าหน้าสู้มาหน้าฟ้าหน้าสู้เลยจนมาอยู่นี่ก็ขึ้นสวรรค์เลยสิก็ตะวันออกมาแล้วครับตกแต่งเงียบเงียบรับลูกค้าถ้าขายโรสลอยขาตัวท็อปมาท่านครับอย่างไรใช่ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือว่าเด็กเนี่ยที่มันจะมาดูแลผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันจะต้องรู้ธีมรู้อารมณ์รู้สินค้าแล้วผลเป็นไงยอดเป็นไงยอดดีขึ้นครับก็อมรินเนี่ยมันก็จะขายได้อีกประมาณเดือนละประมาณสัก2 ล้านกว่าบาทยอดโตขึ้นครับตอนนี้มันก็จะมาขายไม่กี่ตัวก็ได้แล้วนี่ขาย 40,000 10ตัวก็ 400,000 ก็มันก็ยากนะเพราะว่าลูกค้าพวกเนี้ยมันเดือนละ100ตัวมันไม่มีหรอกครับอาจารย์มันไม่มีกันแต่ว่าจริงมันนิชมาร์เก็ตพวกนี้ขายน้อยการเดือนละ50ตัวไม่มีถึงไม่ถึงแต่อย่างผมบอกใช้หูฟังนี่ไม่ต้องซื้อเสียชุด2 ล้านคอนโดมีที่วางด้วยเพราะอารมณ์ครับอาจารย์คนละอารมณ์คนที่เล่นแบบว่าไฮเอ็นแบบเป็นแบบทูชานาใหญ่ๆเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เขาจะบอกอารมณ์แบบฉาบฉวยง่ายๆเร็วๆอ๋อเร็วๆมีบางคนที่เล่นแบบชุดนึง 30-40 ล้านเขาก็ซื้อเอาไว้เป็นคอนเนอร์ไว้แบบโต๊ะทำงานเวลาเขานั่งเดสก์ท็อปทำงานฟังสักหน่อยนึงไฮเอ็นเขาเปิดแอมป์หลอดตึ๊ดๆ30ล้านนี่ซื้อระดับโรลส์รอยซ์นะ
ใช่ก็บางทีผมบอกได้ฟังนะบางทีไลฟ์สไตล์คนบ้านก็หลายร้อยล้านนะเพื่อจะห้องนึงทำเครื่องเสียงอ่ะผมมีลูกค้าเนี่ยใช้เครื่องเสียง 4-50 ล้านนะป๋าแกไม่มีอะไรเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยแกบอกว่ามาใช้หูฟังดีกว่าผมบอกอ่ะทำไมครับไม่ไหวหรอกเข้าไปถึงบ้านเนี่ยนะกว่าจะแบบเปิดรีโมทประตูรั้วบ้านเอิร์ดรถเข้าไปจอดถึงปุ๊บกว่าแกจะเดินขึ้นไปชั้นห้องฟังแกปุ๊บแกเปิดแอร์กว่าแอร์จะเย็นกว่าจะเดินเข้าไปเปิดปีพาวเวอร์ปุ๊บกว่าหมุนไส้ออดร้อนขึ้นมาเขาบอกกันว่ากูหลับแล้วการนี้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้เดินมาถึงนี้โต๊ะปุ๊บเปิดสวิตช์เดียวตึ้งฟังเลยหมายถึงว่ามันมีในตัวมันเองหรือมันเสียบอะไรไหมคือมันไม่ต้องพิถีพิถันขนาดนั้นก็ต้องเสียบใช่ไหมต้องเสียบแต่หมายถึงว่าต้องซื้อแอมเพิ่มอะไรป่ะต้องครับแต่ว่าหมายถึงว่าการเล่นในพวกหูฟังเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าพิถีพิถันเน้นอะไรจนมากมายจนเหมือนกับซิสเต็มที่ใหญ่เยอะใช่ไอ้อย่างนั้นป๋าเนี่ยฟังนานๆหูจะเสียไหมไม่ครับไม่มันไปทำลายแก้วหูไหมไม่ครับถ้าเกิดไม่เปิดดังไม่เปิดอะไรเนี่ยไม่ขนาดนั้นเพราะว่าที่ผมเนี่ยผมจะรู้อาจารย์หมอที่เป็นหมอหูก็จะมาแนะนำว่าถ้าไม่ฟังเกินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเฮียเล่ามาที่นี่หน่อยสิไอตัวจุดเปลี่ยนสำคัญเลยจุดเปลี่ยนสำคัญของมั่นคงเลยพอหลังจากที่เราอยู่ที่อมรินเนี่ยอมรินค่าเช่าก็ยังกลางๆนะแล้วผมก็ทำไฮเอ็นตลาดเนี่ยจุดที่เปลี่ยนเลยคือว่าพารากอนมีผู้ใหญ่คนนึงมาชี้เป้าบอกผมบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขาไม่อยากทำละเขารวยละเขาจะไปทำอย่างอื่นละเขาขี้เกียจทำละเอาไหมพอชี้มาถึงปุ๊บเนี่ยตรงผมจำได้เลยว่าแวบแรกผมบอกบ้าก็คือแบบบ้าผมไม่มีตังค์หรอกผมบอกมือก่อนผมไม่มีตังค์เขาบอกเฮ้ยคิดให้ดีๆก่อนมันไม่ได้ยากกันในขนาดนั้นนะเขาเรียกผมมานั่งคุยเนี่ยผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เรียกมานั่งคุยผมบอกว่าแล้วยังไงอ่ะไม่มีอะไรเนี่ยก็ไปดูก่อนว่าที่ชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวจะคุยให้คุยให้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรอะไรอะไรเบ็ดเสร็จอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เห็นได้ยากเลยก็ไปหาแหล่งเงินเด็กไปกู้เงินกู้เงินได้เนื่อยใจไปกู้นอกระบบไปกู้ไข่เขาเนื่อยใจไม่เคยกู้เลยใช่ไหมไม่เคยเพราะทำมาเนี่ยมั่นคงที่ทำแบบเหมือนแบบบ้านตามเงินเท่าไหร่ก็ขยายเท่านั้นใช่ก็คือถามว่าจะเรียกไงระบบมันถ้าถามทุกคนเนี่ยถามว่า CEO อะไรผมยังไม่รู้จักผมรู้ว่าเฮ้ยเท่าแก่กับลูกน้องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยรู้ครับเสร็จปุ๊บมีผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าไปลองไปกู้เงินสิไปกู้เงินแบงค์มาแล้วก็เอามาผสมกับที่เงินสะสมอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็ไปเน้นเรื่องการบริหารเงินให้ใช่เขาแนะว่าช่องทางว่าควรจะทำอย่างนี้เลยเขาเป็นช่วยธุระเป็นธุระแล้วบอกว่าแนะว่าอย่างนี้นะอย่างนี้เงี้ยเอาไหมผมก็มานั่งคิดเฮ้ยหรือมันจะได้หวะหรือมันจะพอได้ติดต่อไปธนาคารลองคุยดูลองคุยกับแบงค์ดูลองคุยกับเคแบงค์เลยคุยกับเคแบงค์คือตอนนั้นเนี่ยยอดเนี่ยที่พารากอนเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยมันดีดออกมาเนี่ยมันต้องการเงินราวๆประมาณรวม20ล้าน20ล้านรวม20ล้านเฮียมีประมาณ 7-8 ล้านไม่มีเลยเหรอไปถึงผมกับมันเนี่ยเฮ้ยมันเนี่ยมันก็จะปลุกมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รวยนะครับอาจารย์เนี่ยถึงว่าจะมาออกรายการอาจารย์เนี่ยมันจะได้ฟังว่าให้อาจารย์แนะพอเสร็จปุ๊บเอ้ยทำยังไงก็ไปหาธนาคารก็หลายธนาคารนะครับไปก็1ธนาคาร1ธนาคาร2 5ที่ครับ5ที่คือบางอันก็ช่วงเค้าเรียกระยะเวลาดีเทอมมันยาวแต่มันน้อยก่อนมันน้อยไปบางอันก้อนก็น้อยลงไปอีกเดิมก็น้อยอีกอะไรเงี้ยหลายๆอย่างจนสุดท้ายเนี่ยแบบไปเจอกับกสิกรไทยผมก็ไปคุยกับกสิกรวันนั้นก็มาเขาก็ส่งทีมมาใช่ไหมส่งมาถึงปุ๊บเนี่ยมาน้องผู้หญิงมาถึงปุ๊บมีผู้ชายมีผู้หญิงมาก่อนมาสัมภาษณ์ก่อนวันนั้นสัมภาษณ์ในรายละเอียดผมบอกว่าอยากถามอะไรถามเลยนะอยากถามเยอะเท่าไหร่ถามไปเลยสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากได้เงินอยากได้เงินกับอยากได้เวลาที่เหมาะสมกับที่ผมจะมีปัญญาครับเขาก็ช่วยดีไอ้เอียยังไงอย่างนี้มีครอบครัวเท่าไหร่ลูกกี่คนอะไรงี้อะไรอย่างงี้ปุ๊บถามละเอียดแล้วเป็นยังไงซื้อสินค้าตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างงี้ผมก็ละเอียดเขาก็ตอบผมก็ตอบไปโดยละเอียดจนเจ้าหน้าที่ธนาคารครับวันสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะมีพิจารณาว่าจะให้ผ่านกับไม่ผ่านครับเขาจะต้องให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรืออะไรทำนองนี้นะครับไปดูสถานที่จริงว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณจะไปกู้เงินคนเนี้ยคุณต้องไปดูว่าคุณไปกู้ไปทำอะไรมีจริงไหมดีไหมแล้วคุณจะมีโอกาสฟื้นทุนเอาเงินมาจ่ายคืนเขาได้ไหมพาไปวันนั้นมาเลยกสิกรมาทีมใหญ่เลยมา4คนมาถึงปุ๊บเดินเดินเดินแล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่บุญส่งก็เดินมาเลยแบบผมแกอยากเกียร์หน่อยก็เดินมาถึงปุ๊บมาแบบผมมองว่าเฮ้ยนี่มันมาสินแสเลยนี่หว่าก็เดินมาถึงปุ๊บแบบมันก็สินแสเสื้อขาวก็เดินมาปุ๊บกับกวาดในพารากอนก็บอกว่าพี่ตรงนี้เหรอมันมีเสาบันอยู่ต้นหนึ่งอยู่ข้างหน้าร้านในใจผมใจตกไปเฮ้ยมีเสาเหรอตายแล้วนี่ทำไงแกบอกว่าเฮ้ยแต่ผมดูแล้วนะเฮียมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเสาตัวนี้มันเป็นเสากลมโอ้โหผมมองว่าเฮ้ยน่าจะเสากลมปุ๊บก็
จ้าหน้าที่จากกสิกรก็มาดูเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยลองดูเนี่ยเขาก็พูดแบบเขาบอกว่าแต่เขาพูดเป็นจริงเป็นจังนะเขาบอกว่าในโค้งเนี่ยโค้งที่ตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยดีผมอยู่ตรงทางบันไดเลื่อนลงมาจนชั้นสองนะครับอยู่ติดกับรถมาเซราติมาเซราติคุณวนกระไดแล้วก็วนลงวนไหลวนลงหน้าร้านเนี่ยจะมีเสาต้นหนึ่งบังไปแล้วร้านจะเห็นเลยทั้ง 70% ครับแต่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเสาต้นเนี่ยเสากลมไม่เป็นไรถ้าเหลี่ยมนี่ไม่ต่อยนะคุณไปดูข้างในนะถ้าเป็นเสาเหลี่ยมอย่างนั้นไม่ดีกระชี้ปั๊บผมมองเป็นยังไงให้เฮียพารากอนขายดีไหมครับหลังจากที่ได้เงินทุนเข้าระบบผมนะครับพอกสิกรอนุมัติปุ๊บเราก็เอาเงินไปจ่ายเขาตกแต่งเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยปุ๊บพอวันแรกผมก็ออนไลน์เลยประชาสัมพันธ์เข้าไปปุ๊บมันวิ่งได้ตั้งแต่วันแรกเลยครับจานคือมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันว่ามันวิ่งได้เพราะมันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งจังหวะเนี่ยหลายอย่างในมุมมองที่คนจะมองเห็นร้านเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดทั้งๆที่มันก็อยู่ไม่ได้ไกลจากเกตเวย์นะข้ามไปหน่อยเองนะครับแสดงว่าเฮียเนี่ยมีแบรนด์เฮียแข็งนะแล้วก็แต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกที่จะไปไงโอ้นี่ข้อนี้ใช่ครับก็แสดงว่าเฮ้ยพอมันมาในที่ที่เขามาบ่อยๆแล้วกลุ่มนี้มีกำลังซื้อเฮียมาตั้งเขาก็เลยตัดสินใจง่ายตัดสินใจง่ายพอมาอยู่พารากอนเนี่ยแบบมันยอดขายเนี่ยมันอัพขึ้นมาระดับเกือบ 100% ซึ่งแบบเฮ้ยหมายถึงว่าถ้าเฮียเคยทำมา5ล้านก็เป็น10ล้านเลยจากสาขาพารากอนเนี่ย 50% เลยใช่ขึ้นมาจากยอดขายถ้าจะยอดขายหลักเลยรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาได้อีกขึ้นมาอีกโตขึ้นมาอีกใครเป็นคนมาซื้อครับใครเป็นคนมาซื้อครับลูกค้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันมี walk in ทั้งต่างชาติคนต่างชาติแล้วก็ walk in ที่แบบเป็นคนไทยทั่วๆไปที่แบบว่าเดินเห็นร้านอย่างเงี้ยเอ้ยสินค้าแค่ซื้อได้ก็เดินเข้าเลย walk in เยอะไหมครับครึ่งนึงครับครึ่งนึงเยอะแล้วครับแล้ว walk in ที่เป็นต่างชาติแต่ครึ่งนึงเนี่ยเป็น 50% walk in เนี่ยเป็นต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์20% แล้ว walk in ที่เข้ามาเนี่ยรู้จักมั่นคงมาก่อนหรือเปล่า walk in ที่เข้ามาไม่รู้จักมั่นคงไม่รู้จักมั่นคงเลยแต่ 50% จะเป็นแฟนพันธุ์แท้มาแฟนพันธุ์แท้เหมือนเดิมมาแต่เขาพวกนี้ก็ไปสาขาอื่นมาก่อนบ้างหรือไม่ได้ไปเลยไปพวกนี้จะเป็นแฟนที่ไปสาขาอื่นแต่ว่าเวลาอันนี้คือสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นไลฟ์สไตล์บางทีเขามากินข้าวเขามาดูหนังเนี่ยเขาก็แวะทีนี้ดีเนี่ยมีที่นี่ก็จบที่นี่เลยอะไรเงี้ยคือช่องทางเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าพอเราเปิดในชัยภูมิที่แบบดีขึ้นเนี่ยเหมาะสมสะดวกกว้างขวางสินค้าครบทุกอย่างครบเลนทุกอย่างเลยปุ๊บเนี่ยมีตัวไฮเอนด์ด้วยเหรอมีครับผมจะมีแบบว่าตัวแบบเรียกน้ำย่อยของไฮเอนด์เนี่ยวางไว้คือตัวนี้คือใครอยากจะเล่นเนี่ยมีหมดครับพวกเนี้ยมีแต่ตัวพวกเนี้ยขึ้นไปถึงบนเลยครบหมดตอนนี้ไม่มีสาขาอื่นเพิ่มอีกแล้วยังครับกำลังจะครับแต่สิ่งที่วันนั้นที่ทำเนี่ยหลังจากได้ที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยผมจะไปทำตอนนี้กำลังทำเว็บไซต์ที่แข็งแกร่งตอนนี้ลงทุนกับตรงนี้ก่อนเว็บไซต์คือเว็บไซต์ออนไลน์ที่มันตอบโจทย์ทุกๆคนที่แบบจะซื้อจะหาจะขายจะผ่อนพันบาทใจพันบาทตัวอะไรมีการในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะบินมาใช่ครับอยู่เชียงใหม่ผมบินมันยังไงภูเก็ตผมบินเนี่ยภูเก็ตนี่คนเยอะเยอะด้วยแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะว่าอย่างเฮียเนี่ยถ้าเกิดเฮียเป็นกูรูหูฟังนะครับเวลาเขาพูดคุณเฮียพูดเนี่ยคนเชื่อเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มนึงสมมติว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ต้องบินมาหรอกผมเชื่อเฮียแล้วก็ถ้าไม่ดีเนี่ยผมสามารถคืนได้ไงได้การันตี 100% ไม่ใช่แบบมาแล้วก็คืนไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยต่างจังหวัดมีลูกค้าเยอะก็เนี่ยผมก็แต่ว่าปัญหาคือเว็บตัวเว็บไซต์เนี่ยพอมันไม่เข้มแข็งในการจะเข้าถึงข้อมูลมันยังยากเพราะตอนนี้มันยังเป็นเว็บสำเร็จรูปอยู่แต่ที่ลงทุนนะครับต้องจ้างคนมาเขียนใหม่ไม่ได้คิดเขียนใหม่เขียนจ้างเป็นแบบบริษัทเขียนเซ็นสัญญากันแบบแล้วทำเนี่ยอีกหน่อยมันวิธีการเลือกซื้อสินค้าการคอมเพลการเปรียบเทียบสเปคแล้วจะมีรายละเอียดข้อมูลเรื่องเสียงมีรีวิวคอมเมนต์ของอะไรเหมือนกับเว็บไซต์ระดับโลกที่เขาทำกันมีอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์จะซื้อใช้จ่ายพันบาทจะไปจ่ายเคาน์เตอร์เซเว่นหรืออาจารย์จะได้อาจารย์อยากจะผ่อนอ๋อหมายถึงว่าผมสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยผมไม่จ่ายเซเว่นเลยได้แล้วก็อาจารย์ไปจ่ายเซเว่นได้ใช่ไหมจ่ายผ่านเอทีเอ็มก็ได้จ่ายผ่านเหมือนนกแอร์เหมือนนกแอร์แล้วก็อาจารย์อยู่ที่บ้านสมมติตัวไหนมันมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10เดือนผ่อนเองที่บ้านเลยไม่ต้องผ่อน 0% อยู่ที่บ้านแล้วหมายถึงว่ามีโปรโมชั่นเลือกตรงนั้นเลยเลือกตรงนั้นเลยอันนี้ถ้าเสร็จยังครับประมาณวันประมาณสักเดือน7เดือน8เสร็จครับเสร็จทันทีนะมันก็จะมีระบบสมาชิกมีอะไรแบบมีปุ๊บมีไลค์นู่นแลกนี่อะไรแบบอันนี้เฮียต้องเจอกับไอ้ออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ที่โทรศัพท์ไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาให้เลยใช่ครับใช่หลายยี่ห้อนะแล้วเขาก็ตัดราคาเฮียด้วยเฮียจะทำยังไงคืออย่างนี้เวลาแบบสินค้าเนี่ยผมบอกว่าขายถูกไม่ใช่โจทย์ทั้งหมดครับตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ผมกำลังบอกว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่แค่จับแพะมาชนแกะไปแล้วก็ถูก
ผมคิดว่าตลาดที่ขายเล่นแต่ของถูกหรือว่าราคาอย่างเดียวเนี่ยไม่ยั่งยืนเฮียไม่ได้ขายหูฟังเฮียขายความเย็นใจเป็นไหมหมายถึงว่าซื้อเป็นไงไปไหมไม่ซื้อเย็นๆอาจารย์ซื้อกับเราไม่ต้องร้อนใจได้ของผิดได้ของชำรุดของมีปัญหาเราเย็นใจถ้าซื้อหูฟังกับเฮียมั่นไม่ว่าจะเกรดไหนถูกเพราะว่าทุกวันนี้เราดำเนินอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมดูแลหลังการขายเนี่ยผมพยายามดูแลแบบลูกค้าแบบดีที่สุดเพราะผมดูว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่มันยั่งยืนที่สุดเอาละฮะตอนนี้ให้เฮียฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยในเรื่องการทำธุรกิจกับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากเราทำธุรกิจด้วยใจมากกว่าไม่ได้มองว่าไม่มีแผนว่ามาร์เก็ตติ้งมองว่ามีแผนระเบียบหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยทำแบบด้วยใจแต่ใส่ใจครับพูดหน่อยเดี๋ยวก็ใส่ใจไงก็พูดกับท่านผู้ชมหน่อยว่าเป็นยังไงมีแผนในฐานะผู้ช่วยตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับก้มหน้าก้มตาทำไปในสิ่งที่ท่านชอบนะครับแล้วท่านก็จะทำได้ดีไปเองนะแล้วก็ขยันอย่าหยุดอยู่เฉยๆมันก็จะไปต่อเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างก็ยังได้ครับนี่อาจารย์เขาเรียกเรามาพูดต้องนานเป็นชั่วโมงเฮ้ยเราตบท้ายแค่นี้เหรอ นี่อะไรฮะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนช่วงพิชิตธุรกิจโดย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยผมบอกว่าขายถูกไม่ใช่โจทย์ทั้งหมดครับตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ผมกำลังมองว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่แค่จับแพะมาชนแกะไปแล้วก็ทูผมคิดว่าตลาดที่ขายเล่นแต่ของถูกหรือว่าราคาอย่างเดียวไม่ยั่งยืนเฮียไม่ได้ขายหูฟังเฮียขายความเย็นใจถูกเพราะว่าทุกวันนี้เราดำเนินอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมดูแลหลังการขายเนี่ยผมพยายามดูแลแบบลูกค้าแบบดีที่สุดเพราะผมดูว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่มันยั่งยืนที่สุด